แถวนครปฐมเขาเริ่มจัดเทศกาลเจกันแล้วหรองานนี้ต้องมาจัดร้านเจกันซะหน่อยเริ่มร้านแรกร้านบ้านอิ่มเย็นร้านอาหารมังสวิรัติราคาไม่แพงที่มีเมนูเจให้เลือกเยอะมากข้าวกล่องต่างๆกับเค้กที่แบบเกินเรื่องมากอยากให้มาลองพิกัดถนนเพชรเกษมตรงข้ามโรงพยาบาลสนามจันทร์เปิดทุกวัน 10:30 น.ถึง 1:30 น.ต่อไปร้านขนมเปี๊ยะสดเยาวราชน้องแถวเรียกว่าขนมโดเรมอนอะไรอย่างนั้นอ่ะมีไส้ต่างๆถั่วเหลืองถั่วแดงเผือกร้านจะอยู่พิกัดซอย2เปิดแค่ถึงช่วงเทศกาลเจ 6:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นและร้านที่3ร้านในตำนานเต้าหู้ตามูเต้าหู้ร้อยปีกรอบนอกนุ่มในแบบของจริงนุ่มละมุนละไมเหมือนเอแคร์ทั้งๆที่มันเป็นเต้าหู้พิกัดถนนตะไคร้เปิด 8:00 น.เช้าถึง 5:00 น.เย็นและร้านสุดท้ายต้นสนอาหารเจที่มีเมนูให้เลือกเยอะมากทั้งของทอดข้าวหมูแดงข้าวซอยข้าวแกงใดๆคืออูมามิทุกอย่างเลยเด็ดสุดก็ต้องเป็นข้าวซอยที่กินแล้วยังคิดว่าเจจริงปะเนี่ยพิกัดอยู่ถนนต้นสนเยื้องใส่นมเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเจ 6:00 น.เช้าถึง 1:00 น.ปักหมุดให้แล้วนะใครมีร้านเจอยากเพิ่มในลิสต์ให้น้องแถวคอมเมนต์บอกได้เลย